สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการรวมคำถามคำตอบนะครับและข้อสงสัยต่างๆที่สำคัญนะครับในการรับเงินเยียวยาเกษตรกรนะครับข้อ1 นะครับสำหรับกรณีการอุทธรณ์นี้จะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้ดูตามภาพเลยนะครับว่ากระบวนการการอุทธรณ์นั้นเริ่มต้นที่เกษตรกรนะครับเข้ามาร้องเรียนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็รับเรื่องไว้แล้วก็ระบุหน่วยงานเจ้าของเรื่องนะครับรายละเอียดต่างๆจากนั้นก็จะส่งไปสู่ระบบทำการจำแนกข้อมูลนะครับจากนั้นก็ส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบวิเคราะห์ข้อมูลก่อนถ้าสามารถชี้แจงคำตอบได้ก็จะตอบคำถามและชี้แจงผ่านระบบนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตอบปัญหาหรือว่าชี้แจงให้เกษตรกรนะครับแต่ถ้าตรงนั้นตอบคำถามไม่ได้ก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะส่งข้อมูลให้คณะกรรมการผ่านระบบนะครับแล้วคณะกรรมการก็รับเรื่องและดำเนินการต่อนะครับข้อ2นะครับสำหรับสถานที่ใช้ในการไปยื่นอุทธรณ์นี้ที่ไหนบ้างนะครับสถานที่สำหรับไปขออุทธรณ์นะครับก็คือเกษตรอำเภอประมงจังหวัดนะครับประมงอำเภอแล้วปศุสัตว์จังหวัดแล้วก็ปศุสัตว์อำเภอนะครับหรือว่ามอนไหมภูมิภาคนะครับสำนักงานอ้อยและน้ำตาลภูมิภาคนะครับยาสูบการยางแห่งประเทศไทยและภูมิภาคนะครับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับข้อ3นะครับการจ่ายเงินเยียวยานี้จ่ายเป็นรายครอบครัวหรือรายบุคคลนะครับเป็นรายบุคคลนะครับตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์นะครับก่อนนั้นผมรู้สึกว่าได้ยินว่าเป็นข่าวว่าเป็นให้เป็นรายครัวเรือนนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเป็นข่าวล่าสุดนะครับก็สรุปก็คือจะเป็นการจ่ายเป็นรายบุคคลนะครับตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อ4นะครับแผนการดำเนินการเยียวยาเกษตรกรเป็นอย่างไรสำหรับแผนการเยียวยาเกษตรกรนะครับก็จะรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์นะครับรอบแรกนะครับตัดยอดตั้งแต่วันที่30 เมษายน 63นะครับรอบ2นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15 พฤษภาคม 63นะครับโดยคาดว่าหากได้รับการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหากไม่ซ้ำซ้อนและมีสิทธิ์ได้รับเยียวยานะครับรอบแรกก็จะได้รับเงิน 5,000 บาทก่อนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะครับรอบ2ก็จะได้รับเงินภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม63นะครับข้อ5นะครับถ้าไม่มีบัญชีธกส.จะดำเนินการอย่างไรกรณีไม่มีบัญชีธนาคารธกส.นะครับสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จาก www.yeyagasetakorn.com นะครับหรือให้ไปติดต่อที่ธนาคารธกส.นะครับสาขาที่สะดวกหรือโทรสอบถามที่025550555นะครับข้อ6นะครับถ้ามีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยาในกรณีที่ผ่านการพิจารณาเนี่ยก็คือจะมี2ทางนะครับสามารถไปติดต่อได้ที่ธนาคารธกส.สาขาที่สะดวกหรือว่าโทรสอบถามที่เบอร์025550555นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีบัญชีธนาคารธกส.ก็จะสามารถดำเนินการได้โดยตรวจสอบรายละเอียดจาก www.yeyagasetakorn.com นะครับข้อ7นะครับสำหรับลูกหลานเกษตรกรที่ถูกปฏิเสธจากโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกรจะมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรหรือไม่นะครับอันนี้ได้นะครับหากลูกหลานเกษตรกรผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามโครงการของกระทรวงการเกษตรนะครับข้อ8นะครับเกษตรกรต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมอะไรหรือไม่นะครับตอนรับเงินหรือว่าเงินจะเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรอัตโนมัติสำหรับเกษตรกรนะครับหากเกษตรกรได้แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารในระบบแล้วและได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรนะครับทางเกษตรกรไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานใดๆเพิ่มเติมนะครับซึ่งเงินเยียวยาจะโอนเข้าบัญชีนั้นอัตโนมัตินะครับข้อ9นะครับกรณีที่เกษตรกรที่ต้องสละสิทธิ์เช่นเป็นวุฒิสมาชิกจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับสำหรับคนที่อยากสละสิทธิ์นะครับสามารถดำเนินการได้โดยทำหนังสือแจ้งมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับและอีกช่องทางนะครับได้แก่การขอสละสิทธิ์ทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งตอนนี้กำลังพัฒนาระบบอยู่นะครับข้อ10นะครับกรณีผู้รับจ้างกรีดยางนะครับจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ได้นะครับในรอบที่2หากผู้รับจ้างกรีดยางนั้นได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของการยางแห่งประเทศไทยหรือว่าสกย.นะครับโดยขอให้ไปติดต่อสอบถามรายชื่อได้ที่หน่วยงานสกย.นะครับในพื้นที่เอาละครับนี่ก็เป็นคำถามข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเกษตรกร.com หากมีข่าวความเคลื่อนไหวคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับขอบคุณครับ